คุยไม่คุยใช่ไหมผมก็จะได้กลับที่มาแล้วทำไมต้องมาออกตัวแทนไม่เข้าใจเลยทั้งที่พวกคุณทำกระทำกับฉันค่ะกระทำกับฉันทุกอย่างเชื่อแล้วค่ะว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบลงง่ายๆค่ะหลังจากที่เพจเจ้าคุณพะโล้ได้แชร์โพสต์สาวรายหนึ่งที่แชร์ว่าถูกนักร้องสาวค่ายดังแย่งสามีทำให้ความสัมพันธ์ที่คบกันมากว่า4ปีนะคะมีลูกด้วยกัน1คนอายุ6เดือนต้องพังลงค่ะเพราะความสัมพันธ์แค่คืนเดียวทั้งที่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะคะจากนั้นแอนนาค่ะอดีตแฟนของหนุ่มนุกธนดล นะคะที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีก็ออกมาแชร์ซ้ำเหมือนกันว่าเคยถูกนักร้องสาวคนนี้แย่งแฟนไปเมื่อ3ปีก่อนตอนนี้ถือว่ากรรมตามสนองแล้วล่ะค่ะจากนั้นในกระดูเหมือนหลายๆอย่างในจะถูกเฉลยออกมานะคะเพราะนักร้องสาวค่ายดังที่ว่าก็คืออ้อมแอมปิยธิดาโพไทยโดยเจ้าตัวนะคะได้ออกมายอมรับและก็โพสต์ขอโทษใน Facebook ส่วนตัวเผยว่าขอยอมรับผิดและขอโทษทางฝั่งแม่ของเด็กด้วยค่ะพร้อมทั้งนี้นะคะออมแอมค่ะยังไลฟ์สดนะคะแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเธอนะคะเล่าว่าคุยกับชายหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยจริงเพราะว่าเหงาเพราะว่าโสดโดยฝ่ายชายนะคะเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟังและบอกเธอว่ามีลูกติดแต่เลิกกับแม่ของลูกไปแล้วยืนยันโสดจนเธอเนี่ยหลงเชื่อใจเพราะเขาเนี่ยคุยกับแม่ของลูกให้ดูจนกระทั่งฝ่ายหญิงผู้เป็นแม่ของลูกเนี่ยทักเธอมาเธอจึงให้ฝ่ายชายเนี่ยไปเคลียร์ให้รู้เรื่องเพราะว่าเธอเองก็ไม่ได้อยากพากลูกพากเมียใครลั่นยอมรับผิดทุกอย่างเพราะว่าเธอเนี่ยไม่รู้บอกตัวเธอก็เจ็บแล้วก็เสียใจที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนูไม่ได้ตั้งใจหนูเองที่ผิดค่ะแต่จากนั้นต่อมานะคะทางด้านของจีจี้ค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ฟาดเดือดอีกครั้งนะคะว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจหนูในสิ่งที่หนูเจอให้บทเรียนแล้วก็บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของหนูขอทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำทุกๆอย่างให้ลูกมีความสุขเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคมแล้วจะสอนให้เขามีศีลธรรมจรรยาบรรณทุกๆอย่างค่ะส่วนเรื่องออมแอมได้ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วบอกว่าได้โทรศัพท์มาขอโทษทางโทรศัพท์กับหนูแล้วคือจริงค่ะแต่หนูรับคำขอโทษแค่ต่อหน้านะคะไม่รับทางโซเชียลต่างๆเพราะสิ่งที่หนูถูกกระทำทุกๆอย่างทั้งฝ่ายเขาแล้วก็ฝ่ายชายหนูเป็นผู้เสียหายทุกอย่างถ้าคุณมีจิตสำนึกผิดจริงๆคุณควรเข้ามาขอโทษต่อหน้าอย่างที่ตัวคุณบอกว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะสำหรับฝ่ายชายเนี่ยไม่สามารถกลับมาเป็นผัวเมียกันเหมือนเดิมได้อีกที่สำคัญตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเขาไม่แม้จะเอ่ยปากขอโทษหนูและครอบครัวสักคำและไม่รับผิดชอบเรื่องลูกหรืออะไรเลยกับหนูค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสนับสนุนจ้างงานหนูขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่เอ็นดูหนูในขณะที่ทางด้านออมแอมนะคะก็ได้ออกมาโพสต์สุดท้ายนะคะยอมรับผิดกับสิ่งที่ผิดพลาดไปค่ะและได้วอนให้เพจอีกี้ขยี้ข่าวในหยุดนำเสนอข่าวของตนอีกว่าโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายที่หนูจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะพี่ๆก่อนหน้านี้หนูได้ออกมายอมรับผิดในสิ่งที่หนูเนี่ยผิดพลาดไปแล้วแต่เรื่องราวเหมือนยังไม่จบผลกระทบจากการกระทำของหนูมันกระทบไปถึงครอบครัวและคนรอบข้างหนูเลยอยากออกมาขอโทษจากใจเนี่ยอีกครั้งโดยเฉพาะขอโทษน้องจีจี้และครอบครัวซึ่งส่วนตัวหนูเองได้โทรศัพท์ไปขอโทษน้องจากหัวใจแล้วหนูเข้าใจหัวอกคนเป็นผู้หญิงด้วยกันขอโทษมากๆสุดท้ายหนูขอร้องเพจอีกี้ขยี้ข่าวไม่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับตัวหนูแล้วได้ไหมคะหนูขอโทษในการกระทำของหนูในส่วนที่หนูผิดตอนนี้หนูได้รับผลของการกระทำนั้นแล้วหนูจะปรับปรุงตัวมีสติในการใช้ชีวิตเดินหน้าทำงานของหนูต่อขอโทษจากหัวใจค่ะออมแอมปิยธิดาและแล้วนะคะก็ทำเอาขาเผือกในขอบตาดำค้ำกันต่ออีกแล้วนะคะเมื่อ2เพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวแล้วก็อัดทรดค่ะได้ออกมาแชร์ยับฟาดเดือดออมแอมปิยธิดาอีกครั้งนะคะโดยอีกี้ขยี้ข่าวค่ะได้ซัดแรงนะคะพร้อมแนบหลักฐานที่มีรูปภาพชัดเจนนะคะว่ามึงล้ำมากเลิกพูดเถอะคนกินข้าวไม่ได้กินหญ้ามึงลั่นไปกดโดนปุ่มห่วงใยยิ่งพูดยิ่งโป๊ะอีกวายปอลอวิเคราะห์กันเองเลยจากประโยชน์แท้แบบนี้แล้วก็พร้อมกับแฮชแท็กออมแอมปิยธิดานะคะทางด้านเพจอรรถรสนะคะก็แชร์เดือดต่อเนื่องค่ะพร้อมแคปชั่นที่ว่าอีกี้เพจเพื่อนรักฉันตามต่อไปอีกเพราะได้ข่าวมาว่าทางหนูออมแอมที่มีปัญหาไปยุ่งกับผู้ชายที่มีเมียมีลูกแล้วจนนางต้องออกมาประกาศขอโทษและขอจบเรื่องด้วยการเลิกยุ่งเกี่ยวต่อกันแต่ว่าแต่มันก็มีคนตาดีเนี่ยเห็นว่าทั้งออมแอมและผัวเก่าจีจี้มีไปเดินห้างด้วยกันจนอีกี้เกิดการตั้งคำถามว่าเลิกยุ่งกันแบบไหนเลิกยุ่งกันกี่โมงซึ่งฝั่งหนูออมแอมนะคะก็ออกมาตอบกลับว่าวันที่เห็นว่าไปเจอน้องเพราะว่าต้องให้น้องเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อออกจาก 3BB พอเจอเสร็จนะคะก็แยกย้ายเจอกันแค่วันเดียวโอเคตามนี้นะทางนี้นะคะทางด้านออมแอมปิยธิดาค่ะก็ได้แชร์ข้อความของเพจอรรถรสนะคะพร้อมข้อความฟาดเดือดไฟลุกนะคะที่ว่า
ตูไปเปลี่ยนเอาชื่อออกตูผิดหรอถ้าไม่ใช่ธุระเด็ดตูจะเอาตัวตูเนี่ยไปเสี่ยงไปเจอทำไมไม่เอาคือไม่เอาค่ะผู้ชายมีเต็มเนาะเรื่องบางเรื่องเนี่ยจะต้องประกาศบอกหรอว่าวันที่13จะนัดเจอน้องให้ไปเปลี่ยนชื่อให้พี่นะถึงจะไม่เล่นข่าวใครไม่จบช่างแต่ตูจบแล้วตูเนี่ยศูนย์แล้วเมื่อคืนเนี่ยตูเนี่ยกดเข้าไปดูไลฟ์มือโดนปุ่มห่วงใยก็บอกว่าตูเนี่ยห่วงใยมันคุยเรื่องของมันแล้วสุดท้ายก็มาเล่นตูพอนะจะว่ามันก็มันพูดความจริงไปหมดและไม่อยากต่อปากต่อคำกับคนประสาทแดดแล้วคลิปเสียงที่ออกมาตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยจนตอนนี้หลังบ้านเนี่ยเคลียร์กันจบหมดแล้วกาดนาทีขอโทษไม่มีอะไรค้างคาใจกันและขุดแต่อันเก่าๆมาเล่าไม่จบยังค่ะยังคุณผู้ชมยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะล่าสุดนะคะออมแอมปิยธิดาก็ได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้าไปตั้งคำถามที่เป็นที่สงสัยนะคะที่ว่าให้ตัวผู้ออกหน้าให้แถมไปขู่เขานี่เขาเรียกว่าสำนึกเนาะสาวซึ่งออมแอมนะคะก็ได้ตอบคอมเมนต์นะคะชี้แจงว่าครูใครงงสติคลิปเสียงวันไหนตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วนี่คือจบแล้วตั้งแต่นั้นขูดเองขยี้เองจบจริงค่ะและที่ไปเจอน้องวันที่13คือบอกน้องไปเปลี่ยนชื่อออกทำ 3BB น้องก็โอเคมาเจอกันทำธุระเสร็จก็แยกย้ายไปถามน้องนะเพราะหนูบอกไม่เอาก็คือไม่เอาเจอ13วันเดียวตอบความจริงใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเพราะว่าหนูเนี่ยจบแล้วใครจะมาขูดพูดให้เรื่องแดงอีกก็ส่วนของเขาใครไม่จบแต่หนูเนี่ยจบก่อนจะมีชาวเน็ตไลน์อื่นๆนะคะเข้าไปแขะซ้ำที่ว่ายังไม่จบค่ะเพราะยังไม่หายเหงาก่อนเจ้าตัวนะคะจะฟาดกับว่าทุกเม้นเลยรู้ดีไปหมดระวังนะด้วยรักและห่วงใยทั้งนี้นะคะก็ยังมีอีกโพสต์ค่ะที่ออมแอมนะคะออกมาฟาดเดือดต่อว่าโตปานี่แล้วไม่มานั่งอธิบายให้โลกรู้หรอกนะว่าเป็นคนยังไงใครจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็เรื่องของเธอหนูไม่ได้คบกันต่อค่ะหนูพูดไปพี่หนึ่งคนก็ไม่เชื่อติดต่อกันแค่วันนั้นที่มันยังค้างคาที่เป็นเรื่องที่ต้องทำเรื่องไม่คบต่อก็คือไม่คบต่อหนูไม่ได้สั่งให้ใครมาพูดค่ะผัวเมียเขาไปเคลียร์กันสรุปข่าวเอามาลงหนูแต่เมื่อไปส่องใน Facebook ของ Gigi นะคะเธอก็ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวอีกครั้งค่ะว่าจะหาหลักฐานอะไรคะที่ไปต่อไม่ได้ในเมื่อคุณนอกใจในแค่เวลาสั้นๆและมันเป็นคนละประเด็นที่คุณนอกใจแล้วดิฉันก็โดนกระทำนะคะและสิ่งไหนที่ดิฉันกระทำไปดีไม่ดีดิฉันรู้ตัวดีค่ะและบอกเหตุผลตลอดที่ทำไปเพราะอะไรรับรู้กันมาตลอดทุกๆอย่างปากคุณบอกรักฉันอย่างนู้นอย่างนี้และจะมาบอกเลิกกันนานแล้วอะไรคะอยู่ๆนี่คุณเพิ่งมาบอกเลิก29 มกราคม 2567นะคะถ้าจะว่าเลิกนานแล้วที่ไปเค้าดาวที่บ้านจับของขวัญอยู่เป็นครอบครัวคืออะไรคะหรือต้องการภาพประกอบหลายๆอย่างทุกอย่างเนี่ยมีวันของมันนะคะและจะว่าดิฉันเนี่ยไม่เลี้ยงลูกไม่ได้นะคะดิฉันออกไปหาเงินตั้งแต่ท้องจนคลอดลูกเพื่อมาใช้จ่ายค่ากินอยู่กับคุณและหนี้ที่ดิฉันสร้างขึ้นแม่ฉันหางานหาที่ทางทำมาหากินให้ฉันกับคุณทำแต่คุณก็ไม่เคยสำนึกและตั้งแต่ออกมาก็เลี้ยงช่วยกันมาตลอดแล้วได้ตกลงกันว่าให้ฉันไปทำงานคุณจะเลี้ยงลูกเพราะให้ฉันไปหางานทำเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ดิฉันกลับไปทำหน้าที่แม่ตลอดแฮชแท็กแล้วคนที่ไม่รู้อะไรก็หาว่าดิฉันเนี่ยไม่รักลูกไม่ลงอะไรเกี่ยวกับลูกไม่จริงค่ะมีแม่คนไหนไม่รักลูกบ้างขนาดหมามันยังรักลูกของมันเลยค่ะดิฉันทำไมจะไม่รักลูกอยู่กับลูกคุยกับเขาทุกวันเล่าเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังมาตั้ง9 เดือนเสียใจเรื่องพ่อของเขานอกใจไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ยังทนเพราะว่าอยากมีครอบครัวจนกระทั่งเกิดเรื่องแบบนี้และวันนี้เขายังไม่จบยังอยากออกมาหาเหตุหลักฐานต่างๆอยากทราบว่าคุณมีความเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าคะแล้วที่ออกมาขอโทษทุกๆอย่างเนี่ยมันขอโทษแบบไหนคะเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันหาได้ให้คุณตลอดเพราะว่ารักจนกระทั่งหายืมเงินพี่ๆเพื่อนๆมาช่วยจ่ายค่านู่นค่านี่ออกให้ก่อนใช้กินกันมาตลอด4 ปีเราก็ใช้จ่ายด้วยกันมาตลอดเรื่องท้องคุณจะมาพูดไม่ได้ว่าไม่รู้เรื่องใช้ด้วยกันทุกบาทเติมเกมหรือซื้อสิ่งที่คุณเนี่ยชอบแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉันก็ยอมซื้อทุกอย่างที่ออกมาพูดเพื่อจะโกหกอะไรอีกหรือจะพูดเอาดีดิฉันก็ไม่ได้จะพูดเอาดีเข้าตัวนะคะแต่พูดความจริงที่เจอกับตัวมาค่ะมันจะดีนะคะถ้าคุณออกมาพูดหรือตกลงเรื่องรับผิดชอบลูกไม่ดีกว่าหรอว่าจะเอายังไงไม่ใช่อยู่ๆจะออกมาไลฟ์พูดแบบนี้นอกจากนี้นะคะยังมีคลิปเสียงค่ะที่หลุดออกมาล้าโซเชียลนะคะที่ทางจีจี้ค่ะได้คุยกับอดีตสามีงานนี้นะคะฝ่ายชายก็โผล่ป้องออมแอมปิยธิดาค่ะบอกทำให้เสียหายนะคะทั้งนี้คาดว่าคลิปเสียงนี้ค่ะเป็นคลิปแรกๆตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะที่มีประเด็นกันแต่ทางเพจอิกกี้ขยี้ข่าวนะคะเพิ่งมีการปล่อยออกมานั่นเองค่ะฟ้องอะไรไม่ได้เขียนว่าค่ายไหนเลยไม่เป็นไรไม่อันนี้คุณไปแก้ไขโพสต์แล้วไม่ได้ตั้งแต่ทีแรกแล้วไม่ได้ว่าค่ายไหนเลยไม่ได้เลยคือคุยกับทนายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ว่าจะเข้ามาแต่เขาเตือนเฉยๆว่าอย่าเข้าไปตามวิการ
ล้วไงอ่ะแล้วคุณจะอะไรคุณจะอะไรก็ไม่ผมไม่ได้ทำอะไรคือผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วผมไม่ทำอะไรอยู่แล้วผมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาเสียหายเขาคือเขาทำคือเขาจะทำแค่นั้นอันนี้ก็ไม่รู้ทางน้องเขาเสียหายจริงๆเขาจะได้ออกจากนั้นอันนั้นคือลบออกคือเขาแคปเขาไปหมดแล้วค่ะทางนี้ก็ทางนี้เขาแคปไปหมดแล้วทางนี้ก็แคปไปหมดแล้วที่ทางนู้นลงด่าเห็นแชททุกอย่างมีหมดลงด่าอะไรหรอมีค่ะตอนนี้นางลบออกแล้วแคปไว้ทันมีคนแคปไว้ให้หมดแล้วแล้วแต่เลยลงด่าลงด่าลงด่ายังไงลงด่าอะไรยังไงคือแต่คือตอนนี้มีแค่ทางค่ายกับทางน้องเขาที่เสียหายคือ2อย่างเขาจะเอากันตอนนี้คือคุยด้วยดีๆถ้าไม่คุยถ้าโอเคถ้าตามนั้นตามที่คุณพูดโอเคตามนั้นก็ไปเจอกันอยู่ศาลไปคุยกันอยู่ศาลเขาก็บอกอย่างนั้นเขาก็จะไม่อะไรทางยิ่งทางค่ายด้วยอันนี้ไม่ได้อะไรนะมาคุยกันดีๆไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าค่ายอะไรไม่เขาไม่คุยใช่ไหมผมก็จะได้กลับที่มาแล้วทำไมต้องมาออกตัวแทนไม่เข้าใจเลยทั้งๆที่พวกคุณทำกระทำกับฉันค่ะกระทำกับฉันทุกอย่างผมไม่คุณเข้ามาคุยรู้ว่ากระทำแต่พออย่างนี้นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องสองคนมันมีคนอื่นอีกไอ้นาทีเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนอีกโดนอะไรคะแล้วไปพูดถึงเขาอะไรรอเธอจะคุยไหมถ้าไม่คุยก็เรื่องก็จะได้จบแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะผมก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วผมก็เสียไปหมดทุกอย่างอยู่แล้วก็คุณทำตัวเองผมก็รู้คุณบอกว่าคุณจบทุกอย่างแต่พอมาอย่างนี้คุณก็ฉันรู้ทีหลังว่าคุณไปอยู่ด้วยกันก่อนที่มาบอกจบฉันถูกไหมไม่โอ้โหทีเอ้ยทีเอ้ยฉันมีทุกอย่างไม่เป็นไรทีถ้าที่พูดในมุมของที่อย่างเดียวเลยถ้าพูดในมุมมันนี่คือนั่นแหละที่ไม่อยากพูดอยากให้เรื่องมันจบด้วยดีแล้วจบถึงโพสไปแล้วก็ช่างเถอะอยากให้มันจบด้วยดีจริงๆเข้ามาคุยวันนี้เขาก็บอกให้เข้าไปคุยให้ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยไปคุยให้เรียบร้อยว่าเขาจะเอายังไงทั้งตัวน้องเขาทั้งตัวเขาและตัวทนายทางค่ายแล้วทำไมเขาไม่มาพูดแล้วทำไมต้องมาพูดเองเราไปเกี่ยวอะไรกับเขาโอเคได้ถ้าจะให้เขาพูดเองเขาไม่มาหรอกเดี๋ยวเขาจะคุณรอเข้าไปในเมืองเลยคุณรอเข้าไปในเมืองคุณรอตามหมายได้เลยถ้าคุณไม่เข้าถ้าคุณไม่คุยกับผมตอนนี้แค่นั้นโอเคตามนี้ใช่ไหมผมก็จะได้กลับค่ะโอเคครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะจะจบลงยังไงก็บอกได้เลยว่าเดือดมากค่ะมีประเด็นนะคะหลุดออกมาให้ถกต่อไม่จบยังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ